แสดงว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือมันชิ้วข้างหลังใช่อย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดจะพังต้นเดียวไปอย่างนี้รับรองมันจะแตกไปมาทันเดี๋ยวถ้าใครมีเงินช่วยไหมว่าท่านจำได้นะครับว่าตำแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยเชียร์มากที่สุดจะอยู่ใกล้ซัพพอร์ตได้เชิญนะเพราะอันต้านอันลงโอเคไม่ได้เป็นมากโอเคนะมันจะเห็นที่อย่างเงี้ยเมื่อกี้พอพันธุ์ที่ผมเห็นมันแตกไงแต่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะอะไรถ้าแตกก็ต้องแตกทะลุปรากฏว่าฝั่งนี้มันไม่แตกอ่ะขอมาเปิดเมื่อวานนี้เราลงพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีการตรวจในสภาพก็คือเรื่องของดินเลื่อนไหลนะครับตามริมตลิ่งนะครับของแม่น้ำมูลนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการเลื่อนไหลและอยู่ชิดบ้านคนบางส่วนก็เป็นส่วนที่เป็นทางเดินนะครับตรงนี้เนี่ยเราไปดูว่ามันเกิดการเลื่อนไหลในลักษณะรูปแบบใดแล้วเราก็ชี้แนะว่าควรจะทำการซ่อมแซมแก้ไขโดยวิธีการบดอัดดินทำเสาเข็มค้ำยันพวกนี้เราได้แนะนำไปในแต่ละจุดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการเลื่อนไหลนะครับการที่เลื่อนไหลของดินพวกนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เดิมทีเนี่ยน้ำมันขึ้นมาแล้วก็แทรกซึมเข้าไปในดินด้วยทำให้ดินชุ่มน้ำพอน้ำในแม่น้ำลำคลองลดลงมาต่างระดับเกิดความต่างระดับไม่มีอะไรยันตัวผนังของดินไว้เนี่ยดินน้ำที่อยู่ในดินที่ทำให้ดินมีความชุ่มเนี่ยนะครับก็ทำให้ดินเนี่ยง่ายต่อการเลื่อนไหลในแต่ละที่เนี่ยมีการเลื่อนไหลที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นงานแก้ไขก็แนะนำให้มีการแก้ไขที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นั้นๆแต่ส่วนใหญ่แล้วดินในจังหวัดอุบลที่เมื่อวานตรวจดูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายนะครับเป็นทรายละเอียดเวลามีดินตะกอนปนอยู่บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอน้ำเนี่ยก็จะเละเลยนะครับจะชุ่มน้ำได้โดยง่ายนะครับเมื่อวานนี้ทั้งวันคือเป็นการตรวจลักษณะแบบนี้และยังเสนอแนะนำนะครับว่าประชาชนที่จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยควรจะมีวิธีการดูว่าดินจะมีโอกาสเลื่อนไหลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยดูจากรอยแยกที่ผิวดินว่ามีรอยแตกเล็กๆอาจจะไม่ต้องใหญ่นะครับรอยแตกเพราะถ้าใหญ่นี่คือกำลังจะไปแล้วนะครับแต่รอยแตกในเบื้องต้นไม่ต้องใหญ่มากแต่ขนานกับแม่น้ำลำคลองนี่แสดงว่าดินเนี่ยเริ่มจะมีการแยกตัวแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้แจ้งกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องท่านจะได้มาช่วยกัน